ผมถูกผู้ชายโรคจิตคนหนึ่งลักพาตัวมาและเขาบังคับให้ผมเลียอีกสิเลียอีกดีวันนี้ครับวันนี้ผมไอโตะจะมาเล่นเกม Mad Room Number 3เป็นเกมสยองขวัญเกี่ยวกับพ่อหนุ่มยันเดเละนี่คือเกมแนวออโตเมะที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากวัฒนธรรมเห็นไก่ของญี่ปุ่นในเกมนี้คุณได้รับบทเป็นนักเรียนสาวมัธยมปลายจากชมรมยูโดคุณตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองถูกมัดอยู่ในห้องสีแดงที่คุณไม่คุ้นเคยและตรงหน้าของคุณคือผู้ชายโรคจิตเพื่อนร่วมห้องของคุณเองเขามีชื่อว่าซาซังวะคุงมาดูกันว่าข้างในเกมจะเป็นยังไงชื่อของคุณคืออ่ะผมจะตั้งชื่อว่าไอจังเพราะวันนี้หนูคือสาวน้อยถ้าเห็นว่าหนูน่ารักอย่าลืมกดไลค์เพื่อส่งกำลังใจให้หนูด้วยนะคะมั่วเอ้ยใครยังไม่กดติดตามกดด้วยนะไอ้น้องยินดีต้อนรับเอาล่ะทีนี้ก็เลียสิอะไรน่ะตรงหน้าของฉันคือบางอย่างที่มีสีขาวมันคือจานใส่นมอย่างนั้นเหรอนี่ฉันรู้นะว่าเธอน่ะน่าจะกำลังหิวน่าจะเหมาะเลยนะเลียสิเลียนมนั่นสิกลิ่นมันหวานๆเหมือนกับนมฉันเห็นหน้าของเด็กผู้ชายคนหนึ่งกำลังยิ้มมุมปากและฉันรู้จักเขาเขาคือเพื่อนร่วมห้องของฉันเองชื่อว่าซาซังวะเมื่อประมาณ 2-3 วันก่อนฉันน่ะคิดมาตลอดเลยนะว่าเธอเนี่ยเหมือนกับแมวน้อยสีขาวฮะนี่เขาพูดบ้าอะไรเนี่ยนี่ขอร้องล่ะมาคบกับฉันเถอะนะมันเป็นการสารภาพรักที่เพี้ยนชะมัดมันไม่ได้ดูเหมือนกับว่าเขาชอบหรือว่าตกหลุมรักฉันเลยมันเป็นเพราะว่าฉันดูเหมือนกับแมวเขาพูดแบบนั้นและเหตุผลที่เขาคิดว่าฉันเหมือนกับแมวสีขาวนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าฉันใส่ชุดของชมรมยูโดอยู่ไอ้หมอนี่มันแปลกชะมัดแล้วเราไม่ได้ตอบตกลงใช่ไหมถึงมาอยู่นี่ได้เนี่ยเธอจำฉันได้ใช่ไหมไอจังจำได้แต่ว่านี่มันคืออะไรเนี่ยห้องสวยใช่ไหมล่ะฮะนี่คือห้องของฉันเองและจากนี้ไปมันก็คือห้องของเธอด้วยนะอุ๊บห้องของเราเหรอฉันไม่สนหรอกว่านี่จะเป็นห้องของใครฉันแค่อยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมฉันถึงถูกมัดอยู่แขนของฉันถูกผูกไว้ด้านหลังด้วยลวดหรือว่าอะไรบางอย่างและขยับไม่ได้ฉันเหลือบไปมองด้านล่างแล้วพบว่าที่หัวเข่าของฉันก็ถูกมัดอยู่ด้วยสายสีดำที่เป็นวัสดุเดียวกันสภาพของฉันตอนนี้คือฉันกำลังนอนอยู่กับพื้นโทษทีนะฉันรู้ว่ามันบ้าสิ้นดีที่ปล่อยให้เด็กผู้หญิงที่รักเนี่ยต้องอยู่ในสภาพแบบนี้อีกอย่างถ้าทำมันบนเตียงเนี่ยน่าจะดีกว่าเนาะไอ้หมอนี่พูดเรื่องบ้าอะไรเนี่ยฉันไม่รู้เลยว่ามันหมายความว่าอย่างไรกันแน่ฉันต้องขอโทษจริงๆนะแต่ว่าฉันอดใจไว้ไม่ไหวแล้วอ่ะฉันคิดมาตลอดเลยว่าเธอน่ะคือแมวของฉันไอ้คำสารภาพรักแปลกๆนั่นมันยังคงติดอยู่ในหัวฉันโอ้เป็นเกมที่เปิดมาก็ตึงมากแล้วนะครับแล้วแมวเนี่ยสมควรจะกินนมไม่ใช่เหรอเมื่อไรก็ตามที่เธออยากกินฉันจะวางมันเอาไว้แบบนี้ละกันนะและจะคอยจับตาดูเธอตลอดเวลาฉันได้ยินเสียงของจานถูกวางเอาไว้ใกล้ๆหัวของฉันเธอก็แค่ต้องคลานไปแล้วก็ยื่นหน้าเข้าไปใกล้ๆชามนั่นแล้วก็เลียซะเลียนมที่อยู่ข้างในนั้นน่ะพอคิดภาพใบหน้าของเธอตอนนั้นแล้วมันน่ารักที่สุดในโลกใบนี้เลยโอ้ว่าแต่นี่นมแพะหรือนมวัวครับถ้านมวัวนี่น้องจะท้องเสียนะเอ้าดูเหมือนผมจะคลิกได้มีชามด้วยอะโอ้ยพอคลิกแล้วเราเข้าไปใกล้ขึ้นเรื่อยๆนะครับแอบต้องใกล้อีกเหรอคุณจะเลียหรือว่าจะคว่ำนมไม่ผมไม่กินค
คุณคว่ำชามนมอ้าวเด็กดื้อยังงั้นเหรอแต่ว่าไม่เป็นไรนมพวกนั้นน่ะหกเลอะเทอะหมดแล้วเพราะงั้นฉันจะทำความสะอาดให้เองยังไงครับทำความสะอาดเขาค่อยๆเช็ดนมที่เปื้อนผมของฉันออกอย่างน่ารักค่อยยังชั่วนึกว่าจะมาเลียแม่เธอเนี่ยน่ารักจังเลยนะเขาอ่อนโยนมากๆในตอนที่เช็ดใบหน้าของฉันด้วยผ้าขนหนูผ้าขนหนูหนาๆอันนั้นนุ่มมากและทำให้รู้สึกผ่อนคลายอย่างแปลกๆมันมีกลิ่นหอมๆจากผงซักฟอกติดจมูกฉันน่ะด้วยโอเอาล่ะงั้นมาลองอีกรอบนึงฉันได้ยินเสียงวางจานอยู่ใกล้ๆหัวของฉันผมจะไม่ยอมกินเด็ดขาดดูสิว่าเราค้นอะไรได้บ้างนะครับนั่นอะไรน่ะโซ่เหรอแล้วก็มีไกลเกินกว่าจะเห็นรูปภาพตรงนั้นได้มีกำแพงสีแดงสว่างแล้วก็ฉันทาสีทับมันไว้อย่างสมบูรณ์แบบฮะหมายถึงผนังนี่เหรอหรือว่าอะไรไม่เข้าใจสรุปก็เหลือแค่จานนมนะครับที่เราพอจะค้นได้หรือเราทำอะไรได้นอกจากนี้นั่นมันคือปอกคอเหรอปอกคอแมวเขาไม่ล่ามโซ่กันแบบนี้นะครับโอ้นั่นมันของฉันเองน่ะก็คือเราค้นไอเทมอะไรบางอย่างแล้วไปคุยกับเขาได้เหรอนั่นคือรูปภาพโอเคโอ้คือในวันที่ฉันไม่ได้เจอหน้าเธอน่ะฉันก็จะจ้องมองรูปภาพพวกนี้แหละรูปภาพภาพของเราเหรอนั่นท่าทางจะเป็นภาพของฉันแต่มันดำนะครับมองไม่เห็นงั้นคานไปหานมอีกรอบผมจะไม่กินเด็ดขาดสนคุณคว่ำชามนมอีกรอบหนึ่งโอ้เด็กดื้อแต่ว่าไม่เป็นไรนมเปื้อนหมดแล้วนะเดี๋ยวทำความสะอาดให้หลังจากนั้นเขาก็อุ้มฉันขึ้นมาแล้วก็เดินจากไปเอ๊ะไม่นานเขาก็ปล่อยฉันลงกับเตียงพร้อมกับแก้มัดมือกับเท้าของฉันอ้าวเราจะมาทำด้วยกันอีกรอบหนึ่งหลังจากที่มันสะอาดแล้วนะเขาบ่นพึมพำในขณะที่ขึ้นค่อมฉันในห้องที่มีแสงไฟสลัวฉันเห็นหน้าไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ฉันรู้สึกเหมือนอยากจะพูดว่านี่แกทำบ้าอะไรแต่ก็พูดออกไปไม่ได้และเตียงก็ส่งเสียงดังเอี๊ยดอาร์ตมันเป็นความรู้สึกนุ่มนวลและก็หยาบเล็กน้อยพร้อมๆกับเสียงเตียงที่โยกโครงเคงไปมาฉันประหลาดใจมากที่เห็นเขายื่นหน้าเข้ามาแล้วเริ่มเลียนมออกจากตัวของฉันอย่างตั้งหน้าตั้งตานี่ทำให้ฉันบอกไม่ได้เลยว่าจริงๆแล้วใครกันแน่ที่คือแมวกันแน่ไม่สินี่ไม่ใช่เวลาที่จะพูดแบบนั้นบอกให้เขาหยุดหรือว่ายอมรับมันโอ๊ยเขาชอบแบบไหนวะเนี่ยถ้ายิ่งห้ามจะยิ่งยุหรือเปล่าแต่พอกันทีหยุดนะฉันไม่หยุดหรอกนะบอกให้หยุดไงฉันไม่หยุดบอกให้หยุดอยากให้ฉันหยุดอย่างนั้นเหรอแต่ว่าฉันไม่หยุดหรอกโอ้แล้วก็เหลือแต่ตัวเลือกยอมรับมันนี่เป็นไงล่ะรู้สึกดีหรือเปล่าล่ะเด็กผู้หญิงน่ะเขารู้สึกดีใช่ไหมล่ะตอนที่ถูกเลียน่ะแล้วถ้าถามฉันน่ะเหรอฉันแทบจะเป็นบ้าอยู่แล้วแค่คิดว่าตัวเองกำลังเลียเธออยู่เนี่ยแต่ว่าใช่ถ้าเธอกินฉันล่ะก็ฉันคงจะฟินจนแตกเลยล่ะถ้าเธอไม่มีอะไรกินแล้วล่ะก็มากินฉันได้นะทำไมแกถึงชอบฉันมากขนาดนั้นน่ะแกนี่มันพิลึกจริงๆไอ้บ้านนี่ท่าทางจะรักฉันมากทั้งที่ฉันแทบไม่รู้จักอะไรเกี่ยวกับมันเลยแทบจะไม่รู้อย่างนั้นเหรอไม่ใช่สิฉันไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเขาเลยนี่คุณเพื่อนร่วมชั้นนอกรีดนายเป็นตัวอะไรกันแน่น่ะฉันคือแมวขาวและเธอก็สมควรแล้วไม่ใช่เหรอฮะสรุปใครเป็นแมวจ้องฉันทำไมอย่างนั้นเหรออะไรไม่รู้แต่ผมไม่มีทางยอมกินนมนั่นแน่
ผมจะปัดชามนมมันอีกรอบนึงรอกันทีเฮ้ยฉันพลิกชามนมให้คว่ำอีกรอบอ้าวเด็กดื้อบางทีอาจจะต้องการมากกว่านี้หรือเปล่าได้เลยฉันจะทำเท่าที่เธอต้องการเลยมาทำอีกรอบแล้วก็อีกรอบแล้วก็อีกรอบแล้วกันนะนี่ผมโดนเลียอีกรอบเหรอโอ้ยไม่ไม่ยอมแพ้ผมรู้สึกว่าเกมมันเล่นมุกให้เราซ้ำๆๆจนกว่าเราจะยอมนะครับแต่ผมจะไม่ยอมอยากโดนอีกเหรอได้ได้เลยอ่ะหรือว่าผมควรจะยอมได้แล้ววะคือลองเลียนมก็ได้คุณยื่นลิ้นออกไปและแตะที่นมนั่นสัมผัสถึงรสชาติอันหอมหวานของนมนี่แกพอใจหรือยังล่ะใช่ดีดีมากๆเลยล่ะนี่อีกครั้งหนึ่งสิอ๋อแต่อยู่ๆสีหน้าอันมีความสุขของเขาก็วูบดับไปไม่รู้ทำไมฉันถึงรู้สึกง่วงนอนขึ้นมาเอาล่ะทีนี้เธอก็เป็นของฉันเฮ้ไม้ตืดของฉันมันคืออะไรเธอจะมองที่ฉันหรือเปล่าล่ะเอ๊ะเอ๊ะเป็นฉากจบเกมเหรอฮาเหมือนเราจะได้ฉากจบที่1มานะครับ My XXX หรือบางทีผมตัดใจไวไปผมลองพลิกชามนมอีกรอบแล้วกันอื้อฉันพลิกคว่ำชามนมนั่นอีกรอบนึงอ๋อเด็กดื้อจังเลยนะบางทีเธอจะต้องการมากกว่านี้เอาล่ะฉันจะทำมันเท่าที่เธอต้องการมาทำอีกครั้งหนึ่งแต่มันก็เหมือนเดิมนะครับผมทำอะไรไม่เห็นได้เอฉันดีใจที่เธอน่ะจ้องฉันแบบนั้นนะไอผู้ชายวิถีนี่มันอะไรกันเนี่ยขมวดคิ้วใส่หรือมองด้วยสายตาเย็นชาผมว่าถ้าขมวดคิ้วแล้วเราจะเหมือนแมวหรือเปล่าลองมองแบบเย็นชาแล้วกันหน้านิ่งๆแต่เย็นชาผมว่าแบบนั้นเจ็บกว่าเยี่ยมเลยเอาสิมองฉันด้วยสายตาแบบนั้นแหละสายตาแห่งความเหยียดหยามนั่นน่ะอะสรุปว่าเหมือนแมวอยู่ดีเหรอแค่คิดถึงมันฉันก็ตื่นเต้นแล้วล่ะอะไรครับเนี่ยผมทำอะไรได้บ้างรูปภาพของฉันสงสัยจังว่าเขาไม่มีภาพที่สวยกว่านี้เหรอ แสดงว่าไอ้หมอนี่มันเป็นสตอกเกอร์แอบถ่ายมาด้วยแน่ๆเลยผมว่าดูเหมือนว่าจะมีชุดยูนิฟอร์มกองอยู่กับพื้นเอ๊ะมันเป็นของเธอยังไงล่ะนี่เราถูกจับถอดเอาล่ะผมเริ่มสงสัยแล้วว่าเราใส่เสื้ออยู่ไหมไอผู้ชายนี่มันดูวิถีมากแต่ฉันดีใจที่มันถอดออกแค่เสื้อนอกของฉันค่อยยังชั่วดูเหมือนจะเป็นปลอกคอมันมีโซ่ยาวๆอยู่ด้วยโอ้นั่นของฉันเองของฉันพี่ก็เอาไปใส่เลยไหมครับอ่ะหยิบให้มันคือปลอกคอแน่ๆไม่ว่าจะมองยังไงก็ตามเอาพี่ไปใส่เลยเธออยากจะใส่เลยไม่ฉันคิดว่าเธอต้องดูดีกว่าฉันแน่ฉันจะหาอีกอันนึงให้เธอแล้วกันนะพวกเราจะได้ใส่คู่กันใส่ปลอกคอคือตอนนี้ผมพยายามคิดดูนะครับแต่ว่าดูเหมือนจะทำอะไรไม่ได้แล้วป่ะลองไปคว่ำชามนมอีกรอบแล้วกันมันนี่ฉันพลิกคว่ำชามนมนั่นหรือจะเป็นเพราะเธอถูกมัดอยู่ก็เลยทำไม่ได้นะใช่ใช่แล้วล่ะโอเคงั้นบริการพิเศษแล้วกันนะฉันจะเอามันออกให้นี่ผมต้องติดอยู่ที่นี่นานแค่ไหนเอ๊ะเขาปล่อยเราแล้วเหรอแล้วถ้าผมพลิกชาอีกรอบอ่ะคือ พอเข้าไปใกล้ได้มากพอฉันก็พลิกจานนมใส่หน้าของเขาฉันไม่มีทางยอมเป็นแมวของแกหรอกแกเอาแต่พูดว่าเลียสิเลียสิฉันไม่เข้าใจเลยว่าแกพูดบ้าอะไรอยู่พอกันทีไอ้โรคจิตขอโทษนะสัสงวะเช็ดหน้าของเขาและหันมานี่มันสำนึกกับสิ่งที่มันทำบ้างไหมเนี่ยโอ้รูปสุดเลดนี่มันคืออะไรกันเพราะเธอเป็นคนทำแบบนี้เนี่ยมันถึงหวานกว่าเดิมอีก
แล้วเขาก็เริ่มเลียนมออกจากข้อมือของเขาหยุดบ้าได้แล้วปล่อยฉันออกไปโอเคงั้นไว้ค่อยมาคุยกันต่อแล้วกันนะไว้เจอกันนะไอจังฮะฉันอะพร้อมเสมอเอ๊ะฉากจบฉันพร้อมเสมอผมรู้สึกว่าฉากจบมันจะเชื่อมกันยังไงก็ไม่รู้โอเคแล้วก็ย้อนกลับมาใหม่อีกรอบนะครับคือผมทำตามสเต็ปเดิมทุกอย่างพยายามค้นนู่นนี่นั่นแต่ว่ารอบนี้ไม่มีซีนขึ้นเตียงผมจะคว่ำลงเธอทำไม่ได้เพราะว่าถูกมัดอยู่ใช่ไหมล่ะได้เลยงั้นฉันจะแก้มัดให้นะก็จะมาถึงจุดเดิมอีกรอบนึงนะครับและรอบนี้ผมจะลองสาดนมอีกรอบนึงฉันหยิบจานขึ้นมาแล้วก็สาดนมใส่หน้าเขาโอเคนี่แหละโอกาสของฉันคือที่ต่างออกไปคือมันไม่มีซีนขึ้นเตียงพอไม่ขึ้นเตียงงั้นเราไม่เคลิบเคลิ้มอะไรงี้เหรอผลมันถึงต่างกันโอ้พอเห็นว่าเขากำลังตื่นตระหนกฉันเลยฉวยโอกาสนั้นเตะไปที่จุดสำคัญของเขาอย่างไม่ยั้งและในขณะที่เขากำลังเดินโซเซฉันกดตัวของเขาลงและหยิบปลอกคอนั้นขึ้นมาล่ามไว้ที่เท้าของเขาอย่างไม่ใยดีแล้วก็มัดมือกับข้อเท้าของเขาด้วยโซ่นั่นตอนนี้เกมเปลี่ยนแล้วให้ฉันออกไปจากที่นี่ปลอกคอน่ะมันต้องใส่ที่คอนะเขาพูดมันออกมาในขณะที่มีนมเปื้อนหน้าของเขาและใบหน้าของเขามีรอยยิ้มที่ดูมีความสุขอะไรวะเนี่ยเอ๊ะเอามาใส่ให้ฉันสินี่ฉันจะยอมฟังทุกอย่างที่เธอพูดไม่ดีกว่าขอบคุณแค่ให้ฉันออกไปจากที่นี่มันทำให้ฉันอยากจะร้องไห้อย่าร้องสิจากนี้ไปนะฉันคือแมวของเธอแล้วนะเหมียวพิเศษมีแค่เธอและฉันเท่านั้นอะไรวะเนี่ยคือฉากจบเกมนี้คือบ้าอะไรครับเนี่ยตอนนี้เราได้มา3ฉากจบแล้วผมไม่คาดหวังแล้วกันนะว่าถ้าเราเก็บฉากจบสุดท้ายได้เนี่ยมันจะเปลี่ยนอะไรมาดูกันว่าในฉากสุดท้ายถ้าเราเลือกที่จะเลียนมจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เขาแก้มัดให้เรานะเหมือนเรายอมเป็นแมวของเขาเลยอะใช่เธอน่ารักมากน่ารักยิ่งกว่าอะไรในโลกใบนี้ไอจังเธอจะกลายเป็นเจ้าหญิงให้กับฉันหน่อยได้ไหมนี่ฉันทำอะไรอยู่เนี่ยทั้งที่ฉันอยู่ในจุดที่ฉันอยากจะขัดขืนตอนไหนก็ได้แท้ๆแต่ฉันกลับพบว่าตัวเองรู้สึกสบายมากๆในตอนที่เขาลูบหัวฉันนี่ขอฉันพูดอีกครั้งหนึ่งได้ไหมเธอเนี่ยเหมือนกับเจ้าแมวสีขาวเลยนะเธอสง่างามสดใสและสวยยิ่งกว่าอะไรในโลกใบนี้ได้โปรดแต่งงานกับฉันเถอะนะฮะแต่งงานเหรอฉันคิดว่านายอยากจะคบกับฉันซะอีกใช่แต่ว่านั่นน่ะไม่พอหรอกฉันรักเธอฉันรักเธอมากๆเลยฉันรักเธอจริงๆนะไอจังถ้าหากนายชอบฉันขนาดนั้นละก็ฉันขอคิดสักนาทีหนึ่งแล้วกันนะล้อเล่นน่ะได้อยู่แล้วจริงเหรอแต่อย่างที่บอกไปฉันยังคิดเรื่องแต่งงานตอนนี้ไม่ได้หรอกนะฉันทำไม่ได้เอาเป็นว่าแค่คบกันก่อนแล้วกันนะเขาจับที่เส้นผมของฉันและคุกเข่าลงและก็จูบฉันอย่างนุ่มนวลฉันมีความสุขมากๆเลยพวกเราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปยิ่งกว่านมยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ยิ่งกว่าอะไรทั้งนั้นฉันรักเธอไอจังและฉันเป็นของเธอฉันรักเธอที่รักของฉันสรุปคือ True Ending คือเคลิ้มตามสินะเหมือนตอนแรกที่โดนจับมาไอจังก็พยายามต่อต้านนะครับไม่ชอบที่ถูกเขามัดไว้แบบนั้นแต่ว่าทุกๆครั้งไม่ว่าเราจะคว่ำชามนมกี่รอบเขาก็ดูแลเราอย่างดีหลังจากที่ถูกพาอุ้มขึ้นเตียงและเรียทำความสะอาดก็เริ่มเกิดความรู้สึกแปลกๆขึ้นในจิตใจไอจังเริ่มเปลี่ยนไปและสุดท้าย
ก็ยอมกลายเป็นแมวของซาซังวะคุงในที่สุดเชิญเจ้าบ่าวใส่ปลอกคอให้เจ้าสาวได้เป็นเรื่องราวที่โรแมนติกที่สุดที่ผมเคยเจอแต่น่าเสียดายนิดหน่อยที่ซาซังวะคุงไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าเฟอร์รี่เอาละครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของ Mad Room Number 3แล้วทำไมต้อง Number 3 Number 1กับ Number 2ไปไหนก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมมากนะครับสามารถซัพพอร์ตผลงานของผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์คลิปนี้นะครับการกดไลค์ก็จะเป็นการสนับสนุนผลงานผมได้มากๆเพราะว่ามันจะทำให้คลิปนี้เนี่ยไปเด้งแนะนำในหน้าแรกมากขึ้นแล้วก็ทำให้คนมาดูคลิปนี้มากขึ้นแบบนั้นก็จะดีใจมากนะครับและถ้าหากมีเกมไหนแนะนำอยากให้ผมลองเล่นอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้จริงๆเกมนี้ก็เป็นเกมที่มีคนเคยบอกว่าอยากให้ผมเล่นนานแล้วนะขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตามวันนี้ผมไอโตะก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายครับ